สวัสดีครับตอนนี้เราจะเดินทางไปยังประเทศเมียนมานะครับด้วยสายการบินเมียนมาแอร์เวย์นะครับไปในโปรแกรมพิเศษของทัวร์พม่าไหว้พระสายมูนะครับก็จะมีคอนเสิร์ตมินิคอนเสิร์ตของป๊อปปองศักดิ์ด้วยนะครับตอนนี้เราก็รอเช็คอินนะครับสายการบินเมียนมาแอร์ไลน์นะครับเพื่อเดินทางไปยังเมืองย่างกุ้งนะครับตอนนี้เราก็เดินทางมาถึงเกตที่หนึ่งนะครับไปสายการบินเมียนมาแอร์เวย์อินเตอร์เนชั่นแนลนะครับไฟลท์ 8M336 เตรียมขึ้นเครื่อง 10:40 นะครับวันนี้เราก็เดินทางมาถึงย่างกุ้งอินเตอร์เนชั่นแนลแอร์พอร์ตนะครับหรือสนามบินเมงกาลาดอนนะครับที่กรุงย่างกุ้งวันนี้เราก็มารับกระเป๋านะครับสายพานที่6เมียนมาแอร์ 8M336สนามบินแล้วก็มาทานอาหารกลางวันก่อนนะครับที่ร้านต้มยำกุ้งนะครับแม่น้ำดีประเทศมากมีสีสายแม่น้ำดีดาวดีคนไทยเล็ก 2,000 กว่ากิโลเราจะไม่ชอบมากแล้วที่สุดจะเป็นแม่น้ำดีดาวดีมาถึงสงครามทุกภาคที่2โดนกับคุณไงก็จะเป็นเจ้าแม่เนาะเสียชีวิตไปมารักษาได้ตลอดมาเขาก็ไปกระซิบที่หูสักเวียนทุกคนนอนเล่นใจเตะอัดบูรณะเจดีย์ขึ้นมานะคะเป็นผู้ที่บูรณะเจดีย์โมนาทาวค่ะเจ้าแมกซิมนี่นะคะแล้วก็น้ำเงินมันไม่เหมือนกันทุกวันนะคะมันจะเป็นเด่นมากอย่างนี้ถ้าไปทำบุญเอาเงินจ้าทำบุญเลยค่ะถ้าไปตลาดสกอตเอาเงินตอนนี้เราก็มาถึงหน้าเจดีย์โมนาทาวนะครับเทพทันใจนะครับตอนนี้เราก็รอเข้าแถวเพื่อขอพรจากเทพทันใจนะครับThank you.
ี้ไม่เข้าหยิบเอาหน้าผากแก่นี้ไม่เข้าค่ะแล้วก็หยิบเงินเอาเงินการใส่ตู้แล้วมาตีฟ้องนะมาตีฟ้องตอนนี้เราเข้าไปชมพระเกศาข้างในนะครับตอนนี้เราก็ข้ามมาฝั่งตรงข้ามเทศทันใจก็จะเป็นเทพกระซิบนะครับเพื่อมาขอพรที่เราขอจากเทศทันใจมาบอกเทพกระซิบทีหนึ่งนะครับThank you.
ี้แล้วก็เดินทางมาถึงจุดไฮไลท์สำคัญของเมียนมานะครับที่กรุงย่างกุ้งก็คือเจดีย์ชเวดากองนะครับพรนะคะแล้วก็ไปพร้อมกันที่จุดอธิษฐานถ้าเสร็จจุดอธิษฐานแล้วใช่ไหมคะถ่ายก็เสร็จแล้วพรพาไปในยักษ์หอมถ้าเสร็จนั่นแล้วก็ท่านก็ไปหาวันเกิดแล้วมาส่งน้ำข้าวประจำวันเกิดถ้าเราเดินเข้ามาวันเกิดที่วันอังคารจะเดินบริจาคสันตูข้างหน้าก็มีวันพุธเช้าค่ะข้างหน้าพุธกลางวันเดียวค่ะจะซื้อที่ไหนไหนไปไหนล่ะฟังแล้วก็ถ้าอธิษฐานเสร็จแล้วส่งแล้วพูดที่เราต้องส่งประทานก่อนจากไหนส่งเท่าไหร่ค่ะ9เสร็จแล้วก็โยนมาค่ะ9นะคะที่เราไปทำมันเกิด9ค่ะ9ก็คือ36ครั้งหนึ่ง36เห็นไหมคะเจนภาษาอังกฤษเสียแล้ววันเกิดอยู่นี่นะคะวันอังคารที่10จุดละ9จุดนี้ก็จะเป็นจุดมาสำหรับการถวายอธิษฐานนะครับที่ชเวดากองนะครับก็เป็นจุดถ่ายรูปที่สวยงามที่สุดในมุมนี้นะครับอธิษฐานเสร็จแล้วก็มาจุดเทียนจุดธูปนะครับนี่คือรูปปั้นแม่ยักษ์นะครับอธิษฐานให้คุณแม่ช่วยได้นะครับวันนี้เราก็มาเช็คอินโรงแรมวินแฮมนะครับที่ย่างกุ้ง
ม่เอาอะไรคุณจะใส่เจ็บตอนนี้เราก็เดินมาเข้างานนะครับได้เยอะนะถ้ามาเป็นสี่ของคนแล้วใครจะเชื่อนะWhat's up, bro?
ตอนนี้เราก็เดินทางมาถึงเจดีย์แห่งหนึ่งนะครับเจดีย์กับป่าเนี่ยคล้ายๆมหามุนีThank you.
ช้อปปิ้งตลาดสต็อกที่ย่างกุ้งนะครับเป็นตลาดขายของทรงเครื่องกษัตริย์นะครับวัดใจตะจีตอนนี้แล้วก็เดินทางมายังสนามบินย่างกุ้งนะครับเดินทางกลับสู่ประเทศไทยนะครับ